สวัสดีครับเพื่อนๆที่เล่นเกมแล็กนาร็อกบิกินทุกคนนะครับวันนี้เราก็จะมาพูดถึงแพทอัปเดตนะครับในวันที่26มกราคมนี้นะครับตามเวลาประเทศไทยเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างนะครับลำดับแรกเลยนะครับเป็นสิ่งที่หลายๆคนนะครับก็ตั้งหน้าตั้งตารอนั่นแหละนะครับนั่นก็คือเพิ่มฟิลบอสใหม่นะครับที่เมืองโมล็อกนะเมืองแห่งทะเลทรายนะครับก็จะเป็นบอสอัมลานะครับรายละเอียดของบอสตัวนี้จะเป็นอย่างไรนะครับก็มีวิดีโอตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะครับก็ติดตามกันได้เลยนะครับครับก็จะเป็นกิจกรรมสำหรับผู้เล่นใหม่นะครับที่สมัคร ID ใหม่เข้ามาเล่นครั้งแรกนะครับหลังจากการอัปเดตวันที่26นะครับก็จะมีกิจกรรมพิเศษนะครับนะกิจกรรมพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับและทีมงานก็หวังว่าผู้เล่นใหม่ทุกคนนะครับจะชอบกิจกรรมที่เขาจัดหามาให้นะต่อมานะครับสุดท้ายก็จะเป็นการอำลากิจกรรมนะครับอำลากิจกรรมวันคริสต์มาสนะครับของปี2022ที่ผ่านมานะครับรวมถึงจะถอดนะครับจะถอดตัวสกินด้วยนะครับสกินที่จำหน่ายอยู่ในร้านค้าเนี่ยตัวเนี้ยก็จะโดนถอดออกไปนะครับใครที่ยังไม่ได้ซื้อแล้วก็ยังอยากได้ก็รีบๆซื้อนะครับนะก่อนวันอัปเดตวันที่26นะครับต่อมานะครับเป็นสิ่งที่ผู้เล่นอาจจะต้องสนใจนิดหนึ่งนะครับก็คือจะมีการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดหรือกติกานะครับในการใช้ Account Storage ใน Housingนะครับก็คือหลังจากวันที่26นะครับที่ได้ทำการอัปเดตแพทเข้าไปแล้วเนี่ยการใช้ Account Storage ตรงเนี้ยนะครับจากเดิมที่ใช้งานเลเวล40นะครับเป็นเลเวล65นะครับก็คือว่าจะเพิ่มระดับเลเวลของตัวละครให้สูงขึ้นกว่าเดิมนะครับจาก40เป็น65นะครับเมื่อ65แล้วผู้เล่นก็สามารถเข้ามาใช้งาน Account Storage ได้ตามปกตินะครับการเปลี่ยนแปลงลำดับต่อมานะครับก็จะเป็น
การเปลี่ยนแปลงในโหมด PVP นั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็น Arena of Valhalla นะครับและก็ระบบใหม่ที่กำลังจะเข้ามานั่นก็คือตัวของ Moloch Battlefield นะครับกติกาที่ถูกปรับเปลี่ยนนั้นนะครับก็จะเป็นเรื่องของ Damage นะก็คือว่าเมื่อผู้เล่นเข้าร่วม PVP แล้วเนี่ยนะครับ Damage จะลดลง 60% นะครับก็ถือว่าลดลงเยอะนะสำหรับเรื่อง Damage นะครับแต่ก็มีข้อดีทำให้ผู้เล่นตายยากขึ้นนะลำดับสุดท้ายนะครับสำหรับการปรับเปลี่ยนนะครับในแพทวันที่26มกราคมนี้นะครับนั่นก็คือการปรับเปลี่ยนไอเทมตัวนี้นะครับซึ่งเป็นการ์ดดอทที่เก็บเอาไว้สุ่มการ์ดนะครับการ์ดดอกทิกเก็ตตัวนี้จะเพิ่มข้อกำหนดลงไปนะนั่นก็คือห้ามขายห้ามเทรดนะครับนะห้ามแลกเปลี่ยนนะครับดังนั้นหลังจากแพทอัปเดตวันที่26นะครับ26มกราคมนี้เพื่อนๆทุกคนก็จะไม่สามารถนำไอเทมดังกล่าวไปตั้งร้านขายนะครับเพื่อแลกเปลี่ยนกันได้แล้วนะครับนะดังนั้นใครที่อยากจะแลกเปลี่ยนนะครับก็ให้รีบดำเนินการก่อนวันที่26นะครับสุดท้ายนะครับก็ขอบคุณในการติดตามนะครับสำหรับผู้เล่นแร็กนาร็อกบิกินแล้วก็ผู้เล่นท่านอื่นๆนะครับและกลับมาพบกันใหม่ในครั้งต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ